ฮะเจ้าคุณทองใสทองใสที่ไหนวัดไหนวันนี้เวทธรรมบวชผมฮะวันนี้เวทธรรมบวชเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะวัดอยู่อยุธยาผมอ๋ออยุธยานั่นสิอยู่แถวนี้มันอยู่ที่ไหนนะป่วยไปจะตามมาฮะจะไปครับป่วยจะไม่ไหวแล้วไปเยี่ยมมาสองคนเราเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นมะเร็งอ๋อเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ไหนล่ะที่คอฮะลำไส้อ๋อลำไส้มะเร็งเขาเรียกโรคหมดหวังอ่ะ ถ้าเป็นมะเร็งแต่ก่อนวันโรคนะเพราะว่าเป็นวันโรคหมดหวังพอนลงทันทีเลยก็ได้ทราบว่าเป็นวันโรคอันนั้นแก้ตกแล้วที่นี่มาเป็นมะเร็งเนี่ยนี่ก็เพราะว่ามะเร็งมันแก้ไม่ตกอ่อนลงเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องวันนั้นโลกนี่โอ้ไปจริงๆนะกำลังใจนี่ตกวูบเลยจ้ะนะไอ้เรื่องผู้มั่งเราเป็นวันนั้นโลกนะมันเป็นวันนั้นโลกสำหรับเราไม่เคยสนใจวันนั้นโลกนั้นแรกอะไรมันโยกโคตรมาว่างั้นเลยอ้าวจริงเนาะแล้วไม่เคยหวั่นเลยกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงไหนถึงกันเลยเนี่ยปากเราก็ปากท่านคอเคียวอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเสด็จพันคอของท่านตอน นี่แหละตอนดึกคือมันหน้าหนาวเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวมันก็หนาวมากเท่าไหร่ไอ้นี่ไม่อยู่ที่สอนที่ไม่ไอ้ซะจนกระทั่งอยู่นอนไม่ได้เลยเนี่ยเราก็อยู่นั่นเป็นประจำเลยเอาสำลีห่อนี่เรากว้านช่วยชั้นเลยเราไม่เคยสนใจกับวันโรคเขาใครรู้กันทั้งวัดเลยรู้กันหมดตลาดในวงลูกศิษย์ข้าไม่รู้ก็มีเราคนเดียวไม่สนใจเลยนะจนกระทั่งท่านวันละภาคจากไปห้าธรรมดาแล้วก็ติดมหาติดบางท่านนะติดวันโลกนะเพราะมีใครที่ใกล้ชิดติดพันกับท่านยิ่งกว่าเราในวงพระทั้งหลายบรรดาที่เป็นลูกศิษย์เราไม่เคยสนใจเสียมหะเราเองเป็นกว้างออกมากว้างออกมาปากท่านก็ปากเราติดกันอยู่ตลอดเราไม่เคยสนใจก็เลชะอยู่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรจนเป็นหลวงตามาถึงทุกวันไม่เป็นเราไม่มีเรื่องอย่างนั้นไม่สนใจมันโลกแรกอะไรยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นยอดหัวใจเราว่างั้นอยู่ท้องนั้นท้องนั้นเราไม่มีไม่มาเกี่ยวข้องเราได้เลยปัจจุบันขั้นมึงกรรมทุกอย่างบอกแล้วไม่มีคำว่าอ่อนแอยื่นเรื่องพ่อแม่คุณกรรมมากแล้วแอบผ่านไม่ได้เลยข้อขาดแคลนในส่วนเราเพราะฉะนั้นคำว่าวันโลกคือไม่มีความหมายอะไรเลยกับเราไม่สนใจเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปก็ไม่ปรากฏเลยนะไม่ปราผมถ้าธรรมดาแล้วตึกมหาตึกฟังวันโลกเขาว่าตึกง่ายด้วยนะเอาความนี้เราครัวพันกับท่านตลอดเวลามันเลยตึกนะถ้าผู้ธรรมดานะไม่ว่าแต่ตึกตรงรามมันเลยตึกไปแล้วแล้วมันเป็นไงทุกอย่างเดี๋ยวก็ขั้งเราที่ใกล้ชิดที่สุดเลยพูดอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมันหาว่ารอตัวเหลือพวกเปรตมันหากินจะเสือกจะเย็นของเก็บตกของดีไม่เอานะผู้ของดีฝังมันไม่สนใจมันจะหาเอาจะมุ่งจะพูดพวกเปรตพวกคลังที่คลังช่วงคลังถังเป็นแต่อย่างนั้นนะค้างทำตลอดค้างทำตลอดของดีไม่ยอมเอาหาเอาจะเสือกจะเย็นเก็บตกไปอย่างนั้นโอ้ยพูดแล้วเราคุยเองนะนี่รู้สึกไหมรู้ไหมว่าข้าสวงทำเกิดอะไรถ้ามันใช่ที่ถ้าดีแล้วมันไม่ยอมแล้วไม่ยอมถ้าชั่วแล้วถึงไหนถึงกันเรื่องของเหยื่อเป็นยังไงเรื่องเพื่อพูดแล้วพูดตามหลักความจริง
เรื่องวัณโรคของท่านเป็นอะไรที่โรคเขากลัวกันมากที่สุดเลยเราไม่มีและไม่เป็นอารมณ์ด้วยคอเคลียร์กับท่านบางคืนก็หลับยุ่งเพราะท่านไม่ได้นอนเราก็ไม่ได้นอนเนื่องจากหนาวมากมีไอมากเราต้องเอาสำลีเอากระมังใส่สำลีมาไว้ในมุ้งแล้วเอาหนังห่อแล้วกว้างออกมากว้างออกมาใส่กระถนกระถนวันหนึ่งวันหนึ่งต้องตอนค่ำแล้วก็ต้องเอากระมังมาไว้สำลีมาไว้เต็มกระมังมีแต่เราเนี่ยมันมาทำองค์อื่นไม่มีละมีแต่เราทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่า 100% เลยใครทำมันก็ไม่ทันไม่สนใจนะก็มีหัวใจนี่แหละจะโง่หรือเป็นสลาดก็ขอให้เราระวังให้เลยพูดอย่างนั้นนะจะโง่หรือสลาดก็ขอถวายตัวไปเลยทั้งทั้งที่โง่เต็มตัวนี่แหละเนี่ยฟังถึงไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่งท่านเวลาเกิดค่อยจะเปิดแล้วหนักเขาก็เรายิ่งติดพันนั่นไม่ห่างไกลเลยนะ เวลาก็จะลำบ้างก็เราก็ถอยออกไปเพื่อหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนก็ต้องเราเองเป็นคนคัดเลือกมาที่มาปฏิบัติต่อท่านพอที่จะแบ่งหนักแบ่งเบากันบ้างแล้วจะไม่ขัดขวางจิตใจท่านมากนักด้วยความเสื่อซ่าซ่าอย่างนี้นะต้องเลือกเอาพระเข้ามาเช่นอย่างกลางวันอย่างนี้ท่านก็ธรรมดากลางวันเงียบๆเพราะไม่ไอแล้วก็มีพระมาคอยเกี่ยวข้องเราก็ห่างตอนนั้นแหละออกไปเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะออกจากท่านไปนี่เข้าทางโยมเพื่อยืดเส้นยืดสายเพราะนั่งกลางคืนบางคืนตลอดยุ่งเหมือนว่าเอวของเราหลังของเราจะหักพังไปหมดแต่เราไม่เคยเป็นอารมณ์กับมันนะมันอยู่กับท่านนั่นแหละมันจะเป็นจะตายช่างหัวมันรับใช้ท่านตลอดหมดสภาพแล้วหอมมันจะตายก็ตายไปเลยข้อติดอยู่กับนั่นต่างหากเนี่ยความจงรักความดีความเชื่อถือกับครูบาอาจารย์เราสุดยอดแล้วในชีวิตของเรากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแต่ว่าไม่มีอะไรจะเลยนั่นไปแล้วเต็มหัวคำว่าบุกพังไม่มีในความเทิดทูนความรักความเคารพเรื่องสายสั้นทุกอย่างเต็มหมดในหัวใจเรายังมีความมีเอาท่านมาเต็มหัวใจเราเอาความเคารพความรักความเทิดทูนความสละทุกอย่างต่อท่านเลย มีพูดถึงเรื่องอะไรมีมาทุกที่มีมาเล่นเออขึ้นมาเล่นนะแล้วก็หันกลับมาหาวัณโรควันโรคแต่ก่อนกลัวกันมากบางคนเพราะว่าวันโรคผงาดจะอยู่เป็นบ้าเลยอย่างนั้นก็มีโอ้ยน่าเกลียดเลยอันนี้พูดจริงๆไม่มีกับพ่อแม่ของจันมากบางทีว่าคอเคลียร์กันอยู่ปากท่านกับปากเราก็อยู่ด้วยกันท่านอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจอันนี้ออกแล้วเอาอันนี้ใหม่มาเปลี่ยนเรื่อยๆออกจากนี้ก็เข้าทางยังกรมเปลี่ยนยาบทด้วยกับเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตของเราไปธรรมจักรหมุนตลอดเวลาด้วยธรรมดามันก็หมุนตลอดเวลาไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยไม่หลับเลยกลางวันยังไม่หลับอีกนี่หมุนเวลาธรรมชาติของจิตที่มันเห็นโทษเห็นภัยของที่เห็นขนาดนั้นเห็นขนาดที่ว่าจะเอาออกมันจะฆ่าสังขารตายอย่างเดียวตัวจะตายไม่ว่านี่เห็นไหมโทษของเกลียดเวลาได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะยังง่ายกว่างั้นเลยแต่ก่อนมันไม่เห็นกับพันกันอยู่อย่างนั้นเหมือนเราสองท่านเนี่ยเวลามันเห็นมันเจอเขามากเท่าไรเท่าไรโอ้ยว่าจงอางูเห่าอะไรนี่มันยังน้อยไปอันนั้นยังมึนเก่งกว่านี้นี่มันก็หมุนก็มาสิครับเอานั่งสบายสบายเนาะมันก็จะคุยไปเลยอ่ะธรรมะกำลังเริ่มแล้วเนี่ยเอานั่งตามสบายสบาย
มันพูดถึงเรื่องความเคารพรับเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรียกว่ามอบทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยนะที่จะแบ่งสรรเป็นส่วนว่ามีกลัวยังไงมีอะไรไม่มีเลยขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเวลานั้นก็เป็นเวลาที่จิตกำลังหมุนเป็นธรรมจักรด้วยนะโหหมุนของง่ายนี่พูดอย่างนี้มันเป็นยังไงพวกเราที่พูดให้ฟังอย่างนี้ถอดธรรมจักรหัวใจมาพูดว่าเมืองที่ท่านว่าเหมือนกับพวกเราเรียนทุกคนเราก็เรียนที่แรกก็งงแต่ไม่ได้ปรับใจต่อความสงสัยอะไรมากนะท่านว่าปัญญาเกิดได้สามทางในปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเรียนมาทั้งนั้นเรานี่เรียนมาด้วยกันนี่เราเนี่ยพวกเนี้ยพวกเรียนเปล่าๆหัวโล้นเปล่าๆหัวล้านเปล่าๆนี่นี่เรียนมาเหมือนกันนี่แต่ว่าไงพออ่านเข้าไปถึงปัญญาเกิดที่สามประการเนี่ยเกิดได้สามทางในปริยัติสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราฟังอ่านฟังธรรมจากครูอาจารย์มีแง่ใดแง่หนึ่งที่เกิดปัญญาให้เราได้เป็นข้อคิดนี่อย่างนี้เป็นต้นนะจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาไข้ควรที่นี่พิจารณาตามแต่นิสัยของไข่ปัญญาก็เกิดได้นี่อันนี้มันก็คาดได้อันนี้นะไม่สงสัยเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังเราก็เคยได้ปัญญาจากนี่อยู่แล้วสงสัยอะไรการคิดอ่านแต่จองอะไรเราก็เคยได้ปัญญาอันนี้อยู่แล้วตามนิสัยวาสนาหรือภูมิของเรานะแต่ภาวนามยปัญญาหืดตื้อเลยภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆว่างั้นนะไม่มีอะไรเข้ามาแฝงเลยนะเรียกว่าปัญญานี่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆว่าภาวนามยปัญญานี่เราก็งงเวลาเรียนไปเมื่อเราออกปฏิบัติมันยังไม่เข้าถึงเงื่อนที่จะรับกันมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละ พอก้าวเข้าสู่สติปัญญาขั้นนี้แล้วภาวนามยปัญญาเข้ามาเองอ๋ออย่างนี้เองนะมันหมุนของมันหมุนนะ เราจะพูดให้ฟังให้มันชัดเจนทุกคนกิเลสใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรหนาแน่นกดท่วงมากที่สุดและให้สัตว์หลงมากที่สุดและทุกข์มากที่กดท่วงที่สุดยิ่งกว่ากามกิเลสตัวนี้หนักมากที่สุดหนักความเพียรก็หนักฟังให้ดีนะพี่น้องหลายนะกิเลสมีอยู่กับทุกคนตั้งใจจะถอดถอนทุกคนพูดอย่างนี้เพื่อแก้เพื่อถอนมหาพิษมหาภัยผิดไปไหนเอาฟังให้ดีนะกิเลสตัวนี้แหละตัวสำคัญมากแม่รุนแรงมากทีเดียวแล้วก็ที่นี่มันก็เข้ารับกันกับจิตที่มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งทีเดียวเลยนี่เพราะแล้วมันถึงฟาดกันเต็มเหนียวเลย ไปบางแห่งพูดทั้งมันกองสับกองแสงนี่แหละนี่แหละคือว่ากิจของเรามันมุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งจะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นจึงไปคนเดียวอยู่คนเดียวในป่านะเขาวิ่งจะฟาดให้เต็มเหนียวเต็มเหนียวอะไรมาขวางทางมาได้นี่ไปบางแห่งที่มันไปอันนั้นขึ้นมามันเป็นของมันไม่แหมไม่สบายเลยนะเป็นไฟขึ้นมาในใจเลยมันไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะทั้งที่เราจะแก้มันอยู่พอมองเห็นผู้หญิงแยบขอเหล่านั้นเนี่ยเข้าแล้วมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นฮ่ามึงเป็นยังไงกูไม่ได้มาหาผู้หญิงกูมาหาธรรมต่างหากเนี่ยมันก็ร้อนเป็นไฟขึ้นเลยแต่มันไปยินดีด้วยนะมันกลับมาเห็นโทษเจ้าของนี่เป็นธรรมคือมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ผูกพันต่อไปให้เป็นเงื่อนต่อเป็นเพิ่มเติมที่เรียนขึ้นอีกนะพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่มันกลับมาเป็นไฟเจ้าของฮ่ากูไม่ได้มาหาผู้ย่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนมันก็มีผู้หญิงเต็มโลกเต็มสงสารกูมาหาธรรมต่างหากมันทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ตัดเลยยิ่งมูลใหญ่อะมีกองทุกอันหนึ่งตั้งแต่ยังไม่ได้เรื่องใดลางมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ร้อนของมันนี่พอพี่นาเข้าไปได้เรื่องใดลางท่านนี่เห็นเหตุเห็นผลซึ่งกันและกันแล้วท่านนี่หมุนติ้วเลยเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดได้
จากการภาวนาของเราเป็นในจิตในใจของเรานะภาวนาที่ว่าชุนละมุนวุ่นวายที่สุดนี่เราไม่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเราเรียกว่าปัญญาชุนละมุนเนี่ยปัญญากับกามกิเลสการพิจารณาแยกแยะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาเจรนายหมดจนสติปัญญารู้แจ้งของมันเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวนี่เรียกว่าชุนละมุนเราจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาสติปัญญาก้าวเดินเองมันก้าวเดินยังไงมันชุนละมุนกันเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ได้ฟาดตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วไอ้นี่การฝึกซ้อมครูมงคลในขั้นนี้เอาให้มันชัดๆคือการฆ่ากิเลสตัวนี้มันตายลงไปนี่เพียงได้ระดับจากนั้นก็มีถ้าผู้ช้าผู้ธรรมดาก็เรียกเพียงได้ระดับเช่นสอบได้ 50%ได้ระดับแล้วที่ยังไงก็ไม่คืนให้คืนแต่ว่าหมดจริงๆที่มนทินอะไรๆเกี่ยวข้องมันนอกๆยังมีตัวใหญ่มันตายแล้วเข้าใจไหมเอาเปิดฟังเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ฝึกซ้อมอันนี้แหละพอได้ระดับแล้วที่นี่ก็เอานิมิตของท่านที่เคยได้ผลขึ้นมาตั้งปุ๊บตั้งปุ๊บฝึกซ้อมฝึกซ้อมทีนี้มันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยๆฐานเดิมตัวใหญ่ของมันตายแล้วเนี่ยบริษัทบริวารอะไรเขามันยังมีเล็กๆน้อยๆถึงจะไม่เป็นภัยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ว่าเป็นภัยอยู่แล้วนั่นน่ะมันจะเล็กจะน้อยก็ตามต้องถือเป็นภัยต่อหัวใจผู้ที่จะละสังหารมันเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนี่ จากนั้นก็มันก็ฝึกซ้อมมันนี่แหละที่นี่เรียกว่าภาวนามยปัญญามันจะเป็นของมันเองหมุนฝึกซ้อมมานี่แหละฝึกซ้อมมานี่ให้ชำนิชำนาญให้เกลี้ยงเก่าเพียงเก่าละเอียดละออที่นี่จิตพอหลุดพ้นจากนี้แล้วมันจะหมุนของมันขึ้นนะธรรมชาตินั้นนี่หมุนลงดึงลงทางนั้นแหละหมุนลงดึงลงตัวกามกิเลสตัวหนักที่สุดในกิเลสสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินกามกิเลสราคะตัณหาเพราะฉะนั้นคนเรามันจึงหลงทิศหลงแดนหลงผัวหลงเมียหลงกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเพลินเป็นบ้าตลอดมันไม่หยุดไม่ถอยมันไม่มีอะไรหักห้ามต้านทานมันคือธรรมเวลาเนี่ยนี่มันขาดลงไปแล้วส่วนใหญ่นี่เรียกว่าสอบได้แล้ว 50% ถือว่าสอบได้ระดับแล้วเอาขาดใช่แล้วประจักษ์ใจตรงนั้นนั่นว่าเออนั่นขาดรู้แต่ที่มันยังไม่ขาดมันก็รู้กันอยู่นั่นอีกแหละเพราะงั้นก็ยังหมุนกับอันนั้นล่ะกับที่ยังมีเล็กๆน้อยเป็นเหมือนว่าเป็นผงเป็นอะไรเนี่ยติดอยู่กับแก้วว่างั้นนะมันยังว่าขาดที่นี่ขาดแก้วนั่น นั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นนี้มันหมุนมันติ้วติ้วติ้วจะไม่ให้มีอะไรเหลือเลยไอ้มันสุดสิ้นทุกอย่างเพราะมันมีอะไรมันก็เป็นภัยเป็นภัยรุ่งหลงฟาดกันทั้งคืนไม่ได้นอนหมดคืนเลยนั่งนั่งภาวนาก็รู้แล้วว่านั่งภาวนานอนจะนอนให้หลับมันไม่หลับมันภาวนาของมันเป็นสักเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ตลอดน่ายังไงเนี่ยแล้วลงเดินโยกมันก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมานั่งอีกขึ้นมานอนสุดท้ายก็แจ้งมันไม่ยอมหลับคือมันหมุนตลอดเวลานี่ภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติไม่ต้องถามใครก็เห็นแต่ก่อนก็เห็นแต่ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆบนเวลามันได้เข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญาเนี่ยจะพบจะเห็นจะได้ยินเสียงอะไรมากระทบกระเทือนเพื่อจะเอาอุบายวิธีนั้นมาพิจารณาเป็นปัญญาขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องนั่นเห็นไหมอันนั้นมาเกิดมันก็เป็นปัญญาเข้ามาไม่มีอะไรมันก็เป็นปัญญาอยู่ในนี้หมุนกันอยู่เพราะกิเลสอยู่ภายในใจนั้นก็หมุนอยู่ภายในใจนี่นั่นมันละเอียดลงละเอียดลงมันก็เห็นชัดเห็นยับเวลาพิจารณานิมิตต่างๆที่มันเกี่ยวพันกันนั้นมันก็หดย่นเข้ามาเร็วเข้ามาละเอียดเข้ามาต่อไปมันก็ว่างไปหมดเลยนั่นไม่มีอะไรตั้งภาพดับพร้อมนั่นแหละคำว่ากิจว่างนิมิตนี่ก็นิมิตคือเครื่องหมายของการเมื่อกี้เลยยังมีอยู่นิดหน่อยเวลามันละเอียดมันมีก็รู้จนกระทั่งถึงหมดตั้งภาพดับพร้อมให้อยู่ไม่ได้ไม่มีคำว่ามีทางที่จะห้ามไม่อยู่พอตั้งภาพดับพร้อมที่ตั้งก็เลยเป็นแสงหิ่งห้อยไปตั้งแพบดับพร้อมเลยแล้วมันว่างเอาว่างมันมีอะไรอีกที่จะพิจารณามันต่อกันไปอยู่อย่างนั้นเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันเหมือนไฟได้เชื้อกิเลสเป็นเชื้อเป็นเชื้อ
ทำเป็นไฟเผาเชื่อไปโดยลำดับลำดาเรื่อยเข้าไปนี่ภาคปฏิบัติทดสอบร้อนๆแต่ขอให้ปฏิบัติเถอะนะทำพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกทดสอบร้อนๆมองไม่พวกยอมไม่พวกส้วมพวกฐานเหยียบย่ำทำลายทิ้งอยู่เปล่าเป็นเศษมนุษย์อยู่ได้หรือทั้งๆที่เราเป็นชาวพุทธไม่อายเขาไม่เป็นถือศาสนาบ้างหรือเราถือศาสนาทำไมแม่ค้นออกมามาปฏิบัติแก้ไขตัวเองข้าศึกก็อยู่กับหัวใจเราธรรมะก็อยู่กับหัวใจเราที่จะฟัดกันให้แหลกแตกกระจายไปได้มีอยู่พระเจ้าสอนไว้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสวัสดิธรรมไม่ผิดอุบายวิธีการที่ทรงสอนไว้แล้วแต่เราไม่นำมาใช้แล้วเนี่ยปล่อยให้เด็กเหยียบหัวเอาอย่างนั้นเนี่ยให้พิจารณาเถอะนะเวลามันถึงขั้นนี้แล้วมันก็มีอันหนึ่งของมันนะมันหมดอันนี้มันว่างเปล่าหรือว่างในขั้นนี้แต่ภายในใจยังไม่ว่างนั่นมันเห็นอย่างนั้นสิอะไรอะไรมันก็ว่างหมดโลกนี่ภายนอกกำหนดดูอะไรต้นไม้ภูเขานี่ถ้ามองเห็นด้วยตานี่มันเป็นลางๆเป็นลางๆไปอย่างนั้นแต่จิตนี่มันทะลุไปหมดเลยนี่ทั้งๆที่ตัวภายในจิตมันยังไม่ว่างนะมันยังสามารถมองทะลุไปได้หมดนี่เรียกว่าจิตว่างอ้าวนี่ออกจากนี้แล้วพิจารณาสิ่งที่มีเงื่อนต่อก็คือพวกส่วนร่างกายมันชักจะหมดปัญหาไปแล้วเพราะกามกิเลสคือตัวร่างกายตัวรูปตัวโฉมนี่แหละพอนั้นหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมเป็นสัญญาตั้งขึ้นมาพับดับไปแล้วสัญญาสังขารวิญญาณปรุงขึ้นอะไรเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดปรุงขึ้นจากจิตตามกันอยู่ตลอดเวลาเป็นหลักธรรมชาติภายในจิตอะไรหมายขึ้นมาปั๊บเกิดอะไรเกิดดับยิ่งปั๊บเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตตามเข้าไปตามเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณได้เห็นได้ยินนี่ก็กระเทือนถึงจิตดับพร้อมดับพร้อมนี่แหละเรียกว่าฝึกซ้อมเข้าละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านี้มีของกรรมฐานตามเมื่อกี้เลยหมดเข้าไปหมดเข้าไปสิ้นเข้าไปสิ้นเข้าไปนั่นอันนี้มันก็เหลือแต่ยิ่งเยียบยิ่งเยียบก็มีฐานของมันแค่เกิดมันเกิดยิ่งจากที่ไหนเนี่ยมันก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปเพราะมันไม่มีที่พิจารณาแล้วมันปล่อยวางหมดแล้วมันรู้หมดแล้วเอาพูดอย่างนี้นะสามเดือนโลกธาตุมันรู้หมดแล้วปล่อยหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ขันธ์ห้าของตัวเองที่ปล่อยกันยังไม่ได้กับอวิชชาที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่อวิชชาเป็นเอาขันธ์ห้านี้เป็นเครื่องมือเพราะงั้นมันจึงติดตามอยู่ตรงนี้อ่ะติดตามเข้าไป จนกระทั่งถึงมันถึงวาระของมันแล้วก็ดังเคยพูดแล้วที่นี่ย่นเข้ามาเลยพอมันถึงมาล้างมันแล้วมันเข้าถึงตัวใหญ่คืออวิชชาปัญญาถอนพรวดขึ้นมาเลยนี่พรวดนั่นนี่ว่างแล้วที่นี่เห็นไหมล่ะแต่ก่อนอะไรๆว่างหมดแต่หัวใจยังไม่ว่างจากอวิชชาไม่ว่างจากตัวเองนี่มันเห็นอย่างนั้นสิพอมันว่างมันเป็นมาแล้วว่างมาหมดว่างมาหมดแต่จิตของตัวเองยังไม่ว่างเหมือนคนที่ขึ้นอยู่บนหัวต่อขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวตอมองที่ไหนมันก็ว่างหมดแต่หัวตอกับเท้ามันไม่ว่างเข้าใจไหมหรือเข้าไปในห้องเนี่ยไปมองดูที่ไหนโอ้ยนี่โล่งหมดว่างหมดแต่ตัวไปยืนขวางห้องอยู่นั่นมันไม่ว่างเข้าใจไหมตัวนี้ทำไมไม่ว่างล่ะตัวนี้มันยืนขวางห้องอยู่เนี่ยนี่แหละตัวนี่แหละตัวสำคัญจิตของเรามันว่างอะไรก็ว่างมากแต่มันยังไม่วางตัวของมันมันก็ไม่ว่างในตัวของมันพอถึงตัวนี้แล้วขาดสะบั้นลงไปหมดที่นี่ว่างหมดเลยนั่นนั่นละผาขึ้นมาทูลถามพระเจ้าหาอะไรเมื่อถึงขั้นมันหมดก็รู้อย่างเงี้ยมันยังอะไรมันก็สืบต่อกันเรื่อยละเอียดแล้วออกไปจนกระทั่งมันหมดโดยสิ้นเชิงว่างหมดวางหมดไม่มีอะไรในสามเดชโลกธาตุมีแต่ความว่างของจิตอย่างเดียวทั้งว่างในตัวเองทั้งว่างภายนอกตลอดทั่วถึงหาที่ตรงจิตไม่ได้พอแล้วทุกอย่างนั่นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติธรรมนี่ละพุทธศาสนาของเราฉุดลากโลกให้พ้นจากทุกข์ตัดอัตตสงสารมาจำนวนเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนจำนวนอะไรถามตัวเองสิทำไมถึงเห็นศาสนาเป็น กองมูดกองคูดก็ได้เอากองมูดกองคูดคือกิเลสทั้งหลายเข้ามาเหยียบทำลายศาสนาอะไรจะเป็นเรื่องของกิเลสดีหมดดีหมดถ้าเรื่องของงานของธรรมอ่อนแออ่อนแอท้อแท้เหลวไหลจนเปียกไปเลยอ่อนเปียกมันไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มโลกเต็มสงสารใครว่าโลกอันนี้มีความทุกข์มีความสุขนะเอามาแข่งกับธรรมดูสักหน่อยนะนี่ใจดวงเดียวที่นี่มันดูหมดแล้วเนี่ยอย่าเอามาแข่งในสามเดือนโลกธาตุนี่แข่งธรรมคิดเพียงดวงเดียวที่นี่มันจ้าไปหมดแล้วมันรู้หมดเนี่ยจะให้ว่าไง
สงสัยอะไรโลกมันนี่นะนั่นนั่นละธรรมตัวนี้ตัวนั้นธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเมื่อพอแล้วใครจะมาอะไรค้านต้านทานอะไรก็มีแต่ถังขยะถังขยะถังขยะมูดคู่ทั้งนั้นกับธรรมชาตินี้จะไปสนใจกับอะไรกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาการแสดงธรรมออกด้วยเจตนาที่มีความเมตตาเนื้อสิ่งทั้งหลายแล้วเกินมูดก่อนกุ้งอะไรแล้วจะไปสนใจกับมันอะไรว่าเขาจะตำหนินั้นเขาจะว่าอันนี้ไปสนใจอะไรมันก็มูดคู่ก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เลิศเลอก็รู้กันอยู่แล้วในหัวใจนี่นั่นเพราะฉะนั้นถึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยไม่เคยเจ้าท่านกับสิ่งใดเลยใครจะว่าเป็นอะไรเราไม่สนใจเพราะมันเหนือทุกอย่างทุกอย่างแล้วเรานี่มีแต่ความสมมุติทั้งนั้นเนี่ยที่ตายกองกันอยู่ในสมมุตินี่อันนั้นไม่มีใครถ้าลงไปถึงนั้นเราไม่มีคำว่าตายกองกันนั่นมันต่างกันยังไงบ้างอ่ะนั่นการปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างพูดเริ่มต้นมาตั้งแต่วันนรกของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหนื่อยนั่นแหละตอนนั้นแหละตอนจิตหมุนติ้วติ้วออกจากท่านเข้าทานยังคงหมุนในงานของตัวเองคืออยู่กับท่านมันเหมือนกับกับดินสออยู่เนี่ยหรือปากกาเนี่ยมันไม่ได้เขียนแต่ไม่ปล่อยมันก็ไม่ได้ปล่อยปากกามันก็เขียนแต่เม็ดแต่หน่วยไม่ได้เพราะเรื่องเกี่ยวโยงกันอยู่มันก็ไม่ได้เขียนแต่เม็ดแต่หน่วยข้อออกนั้นปั๊บมันก็ปะเขียนเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็พูดถึงเรื่องบรรณโลกไม่มีเลยหายเยี่ยมบรรณโลกไม่เป็นทั้งที่คอเคลียร์กับท่านอยู่สุดขีดเลยอายุขัยของท่านหมดเราก็ได้ปล่อยมือการคุกเข้ากับบรรณโลกของท่านนั้นเราเองเป็นที่หนึ่งเลยเพราะท่านเจ็บหนักปวดหนักป่วยหนักมากเท่าไหร่มันหนักไปเองในหัวใจท่านเองท่านก็ไม่เคยถามหาใครนะเราเองก็หมุนตี้อยู่กับท่านไม่เคยสนใจว่าจะให้ใครมาช่วยนะเวลานั้นหมุนตี้อยู่กับท่านท่านเองก็ไม่เคยถามไม่เคยบอกว่านี่สมหาก็ปฏิบัติกับผมมันเดี๋ยวไม่ละให้พระเนรมาช่วยบ้างท่านก็ไม่เคยมีเนี่ยความรู้สึกมันจะเข้ากันนั่นแหละตรงกันไปเลยไอ้เราก็ไม่สนิทใจเวลาให้เข้าใครเข้าไปปฏิบัติรักษาท่านกลัวจะไปละเกะละกะขาดข้องเราถึงโง่ก็ตามเอาโง่ให้มันเต็มโง่นี่แหละเอาว่างี้เลยนะมอบเลยโง่ก็มอบทั้งความโง่ดีแล้วว่างั้นนะเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้ครับใครก็ไปท่านก็ยิ่งป่วยแล้วเรื่องความละเกะละกะจะให้เป็นบารมีกับท่านกวนใจท่านนี่เราไม่อยากให้พบเห็นนะเพราะเราถึงหมุนติ้วท่านเวลาท่านพอบางทีท่านหลับก็ท่านพระองค์ที่พอจะปฏิบัติท่านได้บ้างนั่นแหละบอกมาแทนมาแทนแล้วยังไม่ได้ยังสั่งเสียด้วยนะการเดินโยกรมนั่งรีภาวนาในสถานที่ใดเราเคยบอกใครเมื่อไหร่แต่เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์นี่บอกทุกแง่ทุกมุมนี่ผมจะไปเดินโยกรมอยู่ตรงนั้นนะหากว่าท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านถามมาถามมันก็รู้กันเองแล้วพอท่านตื่นแล้วให้ไปเรียกผมที่ตรงนั้นนะเดินยังคงบางทีไปไม่นานปุ๊บกลับเก่าก็เฮ้ยท่านตื่นแล้วปุ๊บออกแล้วนั่นส่วนมากพอตื่นนอนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาท่านมักจะถามเสมอนะก็ไม่ถามใครนี่เนี่ยอวดหรือไม่อวดท่านหลายฟังสิให้ไม่ถามใครเท่าที่สังเกตไม่เคยเห็นท่านถามใครพอลืมตาขึ้นมาจะมองแล้วมองท่านมาหาไปไหนแน่นี่ว่าไงเพราะฉะนั้นพอเห็นเข้าไปนี่ปุ๊บเข้าเลยพอเข้าปั๊บพระก็ออกเราก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่งั้นตลอดไปเลยท่านก็ไม่เคยได้สั่งให้เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ดูแลท่านไม่มีท่านก็ไม่พูดถึงเลยไอ้เราก็ไม่พูดถึงใครเลยมันก็พอเหมาะกันเป็นกับตายเรามอบบทแล้วนี่ เราจึงได้เทิดทูนสุดหัวใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันคือไม่มีอะไรเหลือเลยนะหมดจริงๆนะหมดอย่างสดๆร้อนๆอยู่เนี่ยไม่มีคำว่าจีบว่าจามกับพ่อแม่คุณอาจารย์มั่นสดๆร้อนๆตลอดเวลา นี่เราพูดถึงเรื่องวรรณโรคมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรๆมันเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางเราได้เราได้ตลอดไม่เป็นกังวลเลยไม่คิดถึงเลยนะจากนั้นก็เราก็พูดถึงเรื่องว่าจิตมันหมุนนี่แหละที่ว่าจิต
คิดเป็นอัตโนมัติคือจิตสติปัญญาหมุนเป็นอัตโนมัติเคยไม่มีไม่ต้องได้บังคับบัญชาแล้วขับไสตามความบ้างเพียงไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดทำมาความเพียรกล้าความเพียรกล้าคือเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์เรียกว่าความเพียรกล้าได้แต่ในปัจจุบันจะกล้าอะไรมันคนจะตายอยู่แล้วมันจะเอาอะไรมาใกล้นอกจากกล้าเพื่อพ้นทุกข์นั่นพอได้ทำไปอย่างนั้นนะมันมีเวลายับยั้งชั่งตัวได้ไหมหมุนติ้วติ้วมันตลอดถ้ากิเลสไม่หมดยังไงมันก็ตายด้วยกันให้ถอยไม่มีเลยนี่โทษของกิเลสหนักขนาดไหนเวลามันเห็นกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่หมุนจนพอจนกระทั่งกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปให้เห็นประจักษ์ในเวลาสุดท้ายแล้วนี่ถึงว่าเป็นเหมือนกับว่าโลกธาตุไหวไปหมดเลยมันกระเทือนอย่างหนักทีเดียวร่างกายนี้ไหวเลยทีเดียวนี่เนี่ยกิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจเหมือนกับว่าใจบีบถึงผึ่งเป็นเหมือนโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดแต่ธรรมดากับเขาก็อยู่ของเขาเนี่ยมันหนักเป็นอยู่ในกายกับจิตนี่จิตเอากายนี้กระเทือนจริงๆไหวไปหมดเลยมันเป็นถึงมันถึงได้ออกอุทานมาอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาก้านต้านทานความอุทานนี้ได้เลยนะโอ้โหหัวขึ้นเลยนะโอ้โหขึ้นอยู่ในใจมันอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลเกิดมามันก็ไม่เคยพบเคยเห็นปฏิบัติมาโดยลำดับนะก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาพบเวลานี้เนี่ยเจอเวลานี้นั่นเพราะมันถึงในอุทานเนี่ยอุทานแบบที่ไม่เคยใครไม่มีใครพูดนะถ้าโลกกิเลสตัณหามันก็จะค้านเต็มตัวของมันแต่ความรู้ของเราก็เต็มตัวของเราเนี่ยจะไปสนใจอะไรกับกิเลสว่าเราภาวนาเพื่อแก้กิเลสตัณหาพอผางขึ้นมาที่มันจ้าไปหมดเลยโอ้โหอย่างนี้เหรอเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้แลเหรออย่างนี้แลเหรอคือถามตัวเองไปในตัวนั่นแหละทั้งที่รู้คือตรัสรู้อย่างที่เป็นนี่แลเหรอความหมายว่าไงจะว่าถามใครสงสัยใครมันก็ไม่สงสัยใครมันออกด้วยอุทานอย่างรุนแรงหรือผ่านผลเท่านั้นกับความเป็นขึ้นมาผางขึ้นมาเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอย้ำอยู่นั่นนะผมมันไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมันมาเป็นในจังๆเวลานั้นมันจะไม่ผ่านผลยังไงจากนั้นมาอันดับสองเหรอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ละเหรอย้ำอยู่นั่นแหละแล้วพระสงฆ์แท้ละเป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ละเหรอนะย้ำคือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเป็นอันนี้แหละเลยแล้วก็ประมวลมาเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วเราเคยคาดไว้เมื่อไหร่พุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจจนกระทั่งถึงขนาดนั้นเราไม่เคยได้สะดุดใจแต่เวลาธรรมชาตินี้มาเป็นอันเดียวกันแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงอุทานคำนี้เหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงถ้าข้อเปรียบเทียบก็เหมือนว่า แม่น้ำสายต่างๆคือมหาสมุทรเป็นที่รองรับแม่น้ำทั้งหลายที่แม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาแล้วมาเข้ามาหามหาสมุทรเมื่อยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าแม่น้ำนั้นคือแม่น้ำสายนั้นแม่น้ำนี้มาจากสายนั้นสายนั้นว่าไปได้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อคือผู้สร้างบารมีพูดง่ายๆนะผู้สร้างวาสนาบารมีสร้างคุณงามความดีจนจะใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเลี่ยมมันทัดกันไปตามกันไปเรื่อยๆเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากมหาสมุทรอันนี้พอเข้าถึงมหาสมุทรปั๊บแล้วแม่น้ำสายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรแล้วนั่นเอาที่ไหลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็เป็นแม่น้ำมหาสมุทรนั้นมาแม่น้ำสายนั้นหมดปัญหาไปทันทีที่แม่น้ำนั้นเข้าถึงส่วนที่ยังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าสายนั้นสายนี้อยู่ตามเลยนี่จิตเวลามันเข้าถึงป้าบนี่พระพุทธเจ้าคือใครมันจ้าไปหมดมันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเดียวกันแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วพูดมันชัดๆอย่างนี้นะแล้วหาพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตมันก็จ้าขึ้นมาคืออันเดียวกันนี่แหละนะเท่านั้นนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าบอกว่าสันทิโกปัจจตเวทโบวินยูหีสันทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เห็นด้วยการปฏิบัติของตนเองนั่นเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งสิ้นสุดแล้วปัจจตังเวทุโวท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้นั่น
หรือปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่รู้นี่เวลาจิตมันได้เข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละที่แรกเทียบว่ามหาสมุทรทะเลหลวงถึงเข้านั้นแล้วพระโสดาสกิทาอนาคาก็เป็นสายต่างๆของใจดวงนั้นผู้บำเพ็ญบารมีแต่ละหลายหลายมากก็ไหลเข้ามาแล้วพอถึงนั้นตึกท่านนี้ก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานด้วยกันเลยเหมือนแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรทั้งหมดจอดลงตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรมันเหมือนกันหมดแล้วจอดลงอยู่ปั๊บก็มหาสมุทรจอดลงตรงนั้นปั๊บก็มหาสมุทรแล้วไปหาสมุทรที่ไหนมันมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันที่ตรงไหนแม่น้ำมหาสมุทรจอดตรงไหนมันก็เป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดนั่นท่านนี้บอกว่านัตถิเสยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเช่นนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายความยิ่งยอนไม่มีเสมอกันหมดนี่นั่นคือเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดหรือมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดนั่นเนี่ยมันประจักษ์ในใจแล้วก็จะไปถามใครจะไปทูลถามหาพระพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าคืออะไรมันก็ไม่สงสัยแล้วมันพระรูปพระโฉมนั้นเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าพุทธะแท้อยู่นั่นอยู่ในเรือนร่างคือพระสารีระนั่นเพราะนั้นนี้จึงมีเกิดได้ตายได้ว่านิพพานที่นั่นนิพพานที่นี่พระอรหันต์นิพพานที่นั่นนี่คือเรือนร่างนั้นมันลงสู่สมมุติเดิมของมันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลงตามสภาพธรรมธาตุนั้นก็ดีดผึ่งออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่แล้วมหาวิมุตติมหานิพพานอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งหลายคือขันธ์นี่เป็นธรรมชาติที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์จะรับผิดชอบอยู่ตลอดไปถึงไม่ติดไม่พันไม่สืบทราบก็ตามความรับผิดชอบก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่าเจ็บไข้ป่วยแต่ไม่ยึดไม่ถือแต่ไม่สืบทราบหากรู้นั่นเป็นอย่างนั้นพอสมมุตินี้สุดท้ายนี้หมดลงไปปั๊บฉะนี้เรียกว่าธรรมชาติหรือว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นอนันตันติเพราะเป็นอยู่ในนั้นแล้วเป็นแต่เพียงว่าเกี่ยวข้องกับขันธ์อยู่เลยนั่นต่างกันอย่างนั้นแหละนั่นสุดท้ายหมดทีนี้หมดคำว่าสมมุติจะมีในธรรมชาตินั้นไม่ได้เลยแม่ไม่ถี่ไม่สายไม่มีสามเดียวโลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติธรรมธาตุนั้นเป็นนิมุติทั้งหมดนั่นมันคนละฝั่งละฝาเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่อันเดียวกันเวลามันคล้ายเข้ากันมันก็ไม่มองเห็นฝั่งเห็นฝาเห็นแดนอะไรหรอกเวลามันแยกกันได้แล้วนี่ว่ายังไงให้มันหลงมันก็ไม่หลงมันคนก็เป็นคนละฝั่งละฝั่งอย่างระหว่างธาตุขันธ์กับจิตนี่เอาเจ็บไปเจ็บไข้เจ็บป่วยปวดหัวตลอดจะเป็นจะตายก็รู้ว่ามันจะเป็นจะตายทุกข์มากขนาดไหนแต่จิตก็เป็นจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่เข้าซึมซาบซึ่งกันและกันเลยไปเห็นหลักธรรมชาตินั่นไปอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยนี่ธรรมพระพุทธเจ้าท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลานอกจากไม่ค่อยสนใจกันเราจึงมีตัววิจารณ์กับบรรดาพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยมีเรื่องฌานเรื่องศีลนั่นก็มีแต่ภาวนาไม่ค่อยมีใครสนใจรักใจที่จะทรงฌานทรงศีลไว้เพื่อเพิ่มพูนกำลังบังชาขึ้นไปอีกนั่นคือที่ตะพอนามันไม่ค่อยสนใจมันก็เลยให้ทานไปธรรมดาได้กลายเป็นประเพณีของเขาให้ทานเราก็ให้ทานไปธรรมดามันไม่ได้ถึงใจนะถ้าจิตภาวนาเข้าถึงใจแล้วโอ้ยเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีมันจะหนักแน่นขึ้นทุกอย่างเพิ่มกำลังเข้าไปทุกอย่างนะถ้าได้เจอเนี่ยรากเหง้าหรือแก่นของพุทธศาสนาอยู่ที่จิตภาวนาเนี่ยหลวงได้เห็นนี่แล้วกล้าไปหมดเราไม่ได้มากตามได้เพียงความสงบแล้วนี่ก็เป็นการเพิ่มไปแล้วยิ่งจ้าก็ตามกำลังของเราได้แล้วนี่แหละเพิ่มเรื่องการกุศลทั้งมวลที่เราเคยทำมาตามนิสัยของเราจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับลำดานะวันนี้พูดไปพูดมามันเลยไปใหญ่จะนะว่าจะไม่พูดอะไรแล้ววันนั้นมะเร็งตอนนั้นขึ้นมาเลยต่อยไปเลยไม่ได้ยกครูแล้วนะต่อยเลยวันนี้ท่านอยากให้พี่น้องทั้งหลายรู้นะพูดให้ฟังขนาดนี้นะแล้วพูดเรื่องทั้งหมดนี่นะอะไรพอพูดสดเสร็จแล้วมันหายพร้อมกันเลยจะเอามาเป็นตีเป็นกาเป็นร่องเป็นรอยอย่างนี้ไม่มีเวลาใช้อย่างนี้ก็ใช้หมดพอจบไปปั๊บปั๊บดับพร้อมพร้อมมาพร้อมอยู่ธรรมชาติที่ว่างว่างเป็นประจำตลอดเวลาอยู่ที่ไหนว่างหมดนั่น
ิริยาที่มาใช้กับสมมุติก็พูดมีหนักมีเบามีดุมีด่าว่านี่เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นเวลามาใช้กับสมมุติก็ต้องเอากิริยานี้มาใช้ทั้งธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันต่างกันอย่างนั้นก็ต้องนำมาใช้เพราะโลกเป็นสมมุติจะใช้กิริยาอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องให้เหมาะสมกับสมมุตินะเอาแค่นี้ซะก่อนแล้วนะมีตอนนี้ซะก่อนเหนื่อยแล้ววันนี้พูดไปพูดมาว่าจะไม่หนักก็หนักขึ้นมาหนักด้วยยังไงล่ะไม่ลานเป่านี่นี่ไม่ใช่แล้วนะนี่ถ้าว่าไปไล่เรียกกันเราก็เรียกว่าน้องเนี่ยแต่นี่มันอ่อนกว่ากันมากเราก็เรียกว่าหลานไปเสียนี่ก็ลูกผู้น้องนี่เนี่ยเป็นลูกผู้น้องผู้พี่ผู้น้องพ่อของมารดานี่เป็นพี่ชายของพ่อของแม่คนนี้เนี่ยมันพี่กับน้องกันนะถ้าจะพูดอย่างนั้นมันดูเพศมันก็เหมือนกับหนูกับราชสีห์ก็เรียกว่าหลานก็พอดีถ้าว่าน้องใครก็จะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะถ้าว่าหลานเขาเชื่อแต่ยังไม่พูดเขาจะเชื่อเพราะงั้นถึงว่าหลานเพราะงั้นจึงพูดว่าเป็นยังไงคัมภีร์คัมภีร์เปล่าใบลานเปล่าเป็นยังไงแล้วว่าเรื่องอันนั้นก็ผมสั่งแล้วให้ประชุมพระอยู่นะที่วัดโสการามแล้วนะผมได้พูดแล้ววันนี้สั่งแล้วผมจะเตือนพระทั้งหมดในวงกรรมฐานทั้งหมดนะให้มาประชุมที่วัดโสการามเราเพื่อชำระสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้ออกคือได้สั่งกำจัดแล้วจะออกได้ไม่ได้หนักบอกขนาดนี้เราถ้าลงขึ้นเวทีแล้วกกบวกโบกมือเลยว่าถอยไม่ได้ก็สิ่งมหาภัยที่จะทำลายพุทธศาสนาโดยแท้ไม่มีอะไรตามสิ่งเหล่านี้ที่จะเอามาเสนอขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะเพราะฉะนั้นทางยกทางนี้ขึ้นไม่รอทำไมวะมีแต่พวกนี้ยุทั้งนั้นแย่นี่ตีนะเรามีแต่ปัดไว้เราไม่เคยเอาโทษเอากรรมนะเราไม่เคยแล้วแง่นั้นขึ้นมาคราวนี้ก็ปัดเอาไว้แง่นี้ขึ้นมาปัดเอาไว้ไม่ได้สวนหมัดไม่ได้ปรับโทษปรับกรรมกันว่าผิดประการใดถูกประการใดมีแต่ปัดออกเท่านั้นทั้งนั้นที่มันผิดทั้งเพมาเราก็ไม่เคยไปเอาเรื่องเอาราวคราวนี้จึงบอกว่าเอาให้เด็ดนะบ้าแหมกวนมากสุดเลยกวนเหลือประมาณแล้วก็บวชมานี่ได้70พรรษาเนี่ยไม่เคยมาเห็นชุมนี้ล่ะแบบหน้าดื้อหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดเลยไม่มีอย่างอายที่มันแสดงอยู่เวลานี้เนี่ยเดี๋ยวก็แย่ทางโน้นเข้ามาแย่นี่จะใส่นั่นเขาสภาจะใส่นี่เขาจะพาเนี่ยนะยุ่ยแย่ก่อควรตลอดเวลามันไม่ได้สนใจกับหลักธรรมหลักวินัยเลยมีแต่จะเอาตามความหน้าด้านของตนจะแสดงฤทธาสักดานุภาพเอากิเลสขึ้นมาเหยียบธรรมเหยียบศาสนานั่นเองเป็นอะไรไปที่บัญญัติบัญญัติตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะหนุนกสภาไม่ตั้งแต่พวกโสกโปกโสมมและทำลายพุทธศาสนาที่สมบูรณ์แบบแล้วทั้งนั้นเลยนี่เพราะงั้นเราถึงบอกว่าเรายอมไม่ได้บอกนี่เลยมาก็ปัดพวกเลยมันจะอ่อนแอนะบอกเอาเราฟังเราเอาเลยเราเป็นคนสั่งเองแล้วว่างี้อ่อนแอไม่ได้นั้นรูปหน้าปะจมูกไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องรูปหน้าเรื่องปะจมูกนี่เรื่องจะทำให้ชาติศาสนาเราจมไปได้แน่ๆมันเกี่ยวโยงกับชาติด้วยไม่ใช่เพียงศาสนานะมันลุกลามไปเพื่อจะควานให้มันแหลกไปด้วยตามๆกันมันจับได้หมดนั่นแหละออกมาแง่ไหนแง่ไหนจับได้หมดถ้าพูดถึงหลักธรรมและวินัยมันก็กลางอยู่ตลอดเวลาชัวร์ไงมันออกมาแง่ไหนหมู่ไหนมันทับตลอดเวลามาเทียบมีแต่มหาภัยกับของธรรมของวินัยของศาสนาทั้งนั้นแล้วเราจะยอมได้ยังไงเข้าใจเยอะเลยเอาเลยนะ
เรื่องอันนี้ไม่มีเรื่องชิ้นดีเลยเอามาคำนวณมาแล้วพอจะเป็นคติได้ดีเอาอันนี้เอาไว้อันเนี้ยอันนี้เป็นคติอันนี้อันนั้นไม่ดีปัดออกเสียเนี่ยมันไม่มีไม่ดีตั้งแต่ภายร้ายทั้งนั้นนี่ก็ได้พูดกับท่านโลกแล้วให้แนะพระทั้งหลายจะให้ถึงเวลาวันไหนจะแล้วแต่จะนัดกันมาประชุมที่วัดโสภารเราเป็นเจ้าของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนาเราจะอ่อนแออยู่ไม่ได้เมื่อมีข้าศึกสงครามอย่างนี้จะเข้ามาด้วยความหน้าดื้อหน้าด้านสอดนั้นแทรกนี่อยู่อะไรเงี้ยเราต้องคอยปัดคอยตีเยอะถ้าเอาหนักก็ย้อนหลังย้อนส่วนสวนหมัดกันนะดิเดี๋ยวนี้มันมีแต่พวกเราปิดป้องเอาไว้นะทั้งนั้นเข้ามาช่องนั้นเข้ามาช่องนี้เนี่ยเราไม่เคยสวนหมัดนี่เขาใหญ่นะเขาไปแล้วไปนี่จะไอ้ท่านนกไอ้ท่านหลบพยังพาทั้งหมดวงกรรมฐานของเราเนี่ยเป็นแกนเป็นหลักของพุทธศาสนาเพราะท่านปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยล้วนๆไม่มีอะไรที่ระแคะระคายนอกจากนั้นมันเป็นธรรมมหาภัยที่จะเข้ามาโจมตีธรรมโจมตีวินัยโจมตีศาสนาสุดท้ายมันก็โจมตีไปหมดทั้งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยกันหมดนั่นแหละเพราะเหตุเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ของดีเวลานี้มันก็เริ่มก่อความไม่ยุ่งก่อความไม่ยุ่งขึ้นไปเข้ามาให้พระปฏิบัติท่านต้องเคลื่อนไหวแล้วนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนท่านอะไรท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมยังไงสงบร่มเย็นมาตลอดเนี่ยเพราะธรรมนั้นจึงฉวยคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วนะมันไปเอามาจากไหนก็ไม่ทราบเรามองไม่เห็นที่เอามาอยู่ทุกวันมายุมาแย่มาทำลายมาก่อกวนอยู่นั้นมันไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยแล้วมีแต่ความเสียหายเต็มตัวของมันโดยที่แสดงมาอันไหนอันนี้เป็นการถึงยังไงรู้ทันทีนะมันไม่มีคุณมีแต่โทษเราต้อง เป็นเจ้าของสมบัติเราต้องเอาเต็มเหนี่ยวเป็นเจ้าของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนาเนี่ยเราจะอ่อนไม่ได้ถ้าอยากไม่อยากมหาไม่อยากให้มหาโจรเข้าเหยียบย่ำทำลายทั้งศาสนาให้จมไปฉะนั้นเราจะอ่อนไม่ได้ว่างั้นเลยถ้าเราเห็นว่าทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นสมบัติที่มีคุณค่าเหนือหัวของเราอยู่แล้วเราจะต้องต่อสู้ต่อรับกันกับมหาโจรอ่อนไม่ได้ว่างั้นเลยเราเป็นผู้เนี่ยภาษาคำฟังมาเจอผู้จังกงไปกงมาอย่างเดียวเอาคือตรงไหนเอามาว่ามานั่นไม่ได้โชคกระทั่งนะเขาลงไปออกคำไหนอย่างพูดไว้เอาขึ้นสายมีไงขึ้นเลยนั่นมันมีอ้อมๆแอมไม่มีมีไม่มีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปนี่มันมีแต่อุบายที่จะมาหลอกต้มอยู่ตลอดเวลามาคล่องนั่งมาคล่องนี่ว่าเราจะรู้ไม่ทันปลาซีลอยน้ำมาว่าจะมองไม่เห็นก็ก็ปลาซีลมันลอยน้ำมาเงาอวดก้างแผลมันขึ้นมาฟังไหมแม่ไหนก็ฟังมาเลยพ่อแม่ของกือเกลียวความมักใหญ่ไฟสูงปรากฏชื่อยืนยามอยากเด่นอยากดังอยากเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงข้างๆที่ไม่มีความดีอะไรความถูกต้องหรืองามอะไรเลยจะอยากเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นได้ยังไงพระพุทธเจ้าเลิกเยอะด้วยความเป็นพระโอษฐ์คำพระพุทธโอษฐ์พระสงฆ์สาวกท่านเลิกเยอะด้วยการประพฤติดีเรื่องของพระโอษฐ์บรรดาพระปฏิบัติทั้งหลายท่านจะยืนแค่ฐานขึ้นใหญ่ข้างกับข้อการปฏิบัติของท่านแล้วไม่สนใจปฏิบัติไม่สนใจอยู่จะไปข้างทำทั้งวิ่งไงแล้วจะมาอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากดังเหยียบหัวทั้งขาทั้งศาสนาให้แหลกเป็นกลางกันนี้มันฟังไม่ได้คนในโลกนี่คนดีมีคนชั่วมีนะ
อันนี้แค่งานอยู่นะครับนะเอาไอ้ไหวก็ไหวเหลือแค่เหลือแล้วมันหมดกำลังจะเอาอะไรมาแค่เพราะว่าโวหารกับหลวงตาป.3จะเอาอะไรมาพูดนักหนาวะแค่ทุกวันทุกวันเมื่อวานก็ไปแค่ทีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์คนก็มาฟังเยอะนะคนมาเยอะมาพูดเรื่องภาวนาและปัญญาเราไม่พูดถึงเรื่องมหาสีลปัญญามันเชื่อมพาหากันแล้วถึงแล้วถ้าอยู่ปัญญาเต็มมากก็ว่ารวดว่าเร็วพอเข้าถึงมหาสีลปัญญาซึมไปเลยตรงเช่นอย่างขนาดไหนนะอย่างนั้นเนี่ยแต่ไม่งั้นนี้ไม่พูดว่าได้อะไรมามั่งอ่ะทองคำมันใช่อย่างนี้นะทองคำบกบางมากนะอยู่ตามคอไหนคอไหนปกมาอย่างนี้มันบกบางมากเอามาเอามาเอาปุ๊บปุ๊บเลยตัวอย่างนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะทองคำถือว่าเพิ่มใหม่เรื่อยแต่ถึง80กิโลแล้วนะ86ครับเออ86ครับ86กิโลครับเออตั้งแต่ครับตั้งแต่มอบแล้วมอบแล้วครับตั้งแต่มอบอืมไป86กิโลครับคนก็มากนะวันนี้อยู่ข้างด้านหลังเป็นไงข้างข้างโหนนั่นคนมากเหมือนกันนู่นน่ะเต็มเลยนั่งไม่มีที่นั่งนั่งตามข้างโหนนั่งตามข้างโหนเลยนี่ครับเพื่อไม่มันเสียเวลาเวลาออกจากนี้ไปแล้วนี่ได้พอสมควรแล้วเอาออกไปงับนั่นออกไปงับนั่นพอเสร็จแล้วไปต่างคนต่างไปไม่ต้องเสียเวลาอืมถวายแล้วก็ยกไปไปงับกันทั้งนั้นเอาทั้งนั้นเองอืมให้ถวายมาก็เอาหอบให้ว่างก็ได้อย่างเงี้ยอืมเอามามากๆเลยให้มันได้หอบกันทั้งสลางอยู่ทุกทีเนี่ยอืมไปเนี่ยทำไมเรื่องเนี่ยเออไปงับเพื่อนมึงงับอะไรแล้วก็ไปไปหอบไปงับมันเสียเวลาไปนี่ก็ต้องไปงับลุ่งอยู่มั้งลูกตาเจ้าคะลูกเขาติดกันเทศชอบแบบวันนี้ลูกได้ธรรมะถูกมั้งวันนี้ลูกได้ธรรมะถูกมากเขาติดกันเทศชอบแบบอืมติดกันเทศห้าร้อยเอาละอะไรย้อนเอาหมดท่านจะไม่ให้ยังเทศอีกตลอดจนจะตายแล้วอ่ะอะไรเออโอ้ใครฟังมามากฮะใครฟังมามากไหมไงเขาบอกว่าเขาฝากหลวงค้างจากสมุทรปราการมา2ปีค่ะหลวงตาเออ2ปีเอาละให้อภัยเขาจะนำบอกว่าไม่เอาแหละดอกว่างั้นนะบอกให้อภัยไปเลยว่าไม่เอาแหละดอกว่างั้นเนาะมันต้องมีเรื่องงั้นขันนึกที่บอกวันนี้เราก็ไปดูนะวันนี้นะเราไปเขาใหญ่เหมือนกันเราเป็นห่วงพวกด่านนั้นที่ไปนะเราเคยให้แจกอาหารด่านเช่นอย่างเพชรบูรณ์ก็มีด่านน้ำหนาว2ด่านตั้งแต่เราสร้างตึกโรงพยาบาลโสมศักดิ์เราเดินไปเดินมาดูที่เขาเฝ้าด่านมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็มาขายขนมบ้างอะไรบ้างถึงน้ำหมากสร้างไว้แล้วก็ดูผ่านไปเรื่อยเพราะเราไปอยู่เรื่อยเนี่ยดูเขาสร้างตึกมันตึกใหญ่อยู่นั่นน่ะรวมทั้งหมดทั้ง15ล้าน แต่เฉพาะตึกจริงไม่ถึงคือบริษัทบริวารมันมากต่อมาแล้วก็เลยกลายเป็น15ล้านไปนั่นแหละไปดูตลอดเพราะในเวลาแล้วก็ไปดูเรื่อยเตือนเรื่อยกลับไปมาดูก็เลยตกลงก็เลยให้เลย
คือตั้งหน้าไปส่งเลยนะเดือนหนึ่งไปส่งให้ทีนึงเขามีรู้ว่ามี27ครอบครัวเราก็ไม่แจกมากแหละเพราะมันพอดีกับรถของเราเรารถแค่คันเดียว ไปหนักพอดีเลย ข้าวก็อะไรเป็น12 กิโลก็27ถุงเนี่ยก็หนักพอสมควรเกินน้ำตาลไม่ให้มากอ่ะ ให้ครอบครัวละกิโล27ครอบครัวก็27กิโลแล้วก็และปัจจัยให้ครอบครัวละ500แล้วส่วนเด็กไม่แน่นอนถ้าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนมีเด็กมีเท่าไหร่ให้คนละร้อยทั้งถ้าไปโรงเรียนก็ไม่ให้มีเด็กเท่าไหร่ให้ตามนั้นเป็นประจำสงสารเขาความลำบากลำบนเขารักษาสมบัติของชาตินี่เราเห็นใจนะอะไรถ้าเป็นของส่วนรวมเรารักเราสงวนมากนะที่ทางด่านนี้ก่อนเหมือนกันไปที่แรกไปครั้งแรกเลยอยู่ไม่ได้อะไรไปดูสภาพของตั้งแต่นั้นมาเลยจับเลยมีกี่ครอบครัวให้เหมือนกันหมดวันนี้ก็เอาไปเต็ม2รถเลยเออมาโทษมาจากไหนบ้างเนี่ยมันไม่หมดแล้วเหลือไอ้ปลาอะไรหาดต่างๆนั่นน่ะเหรอเอามาทุกวันมันไม่หมดแล้วเหรอเนี่ยหรือหมดหาดนี้ไปหาดนั่นอยู่งั้นหรือวกไปเย็นมานั่นหรือตอนนี้พอหมดแล้วเราสร้างหุ่นจับปลาอีกตัวเลยเหรอตรงกองปลาเนี่ยนะจ้าเอากองฟางไว้เหรอก็อุ้ยอุบายแยบคายนั่นเนี่ยมันจะเล่นนะเราก็คิดไม่ถึงนะอุบายนี่แยบคายมากทีเดียวละพอใจเอาไปเอาไปนับเลยไม่ต้องเสียเวลาอนั่นไอ้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วต่อไปพอสมควรแล้วก็เอาไปนับเรียบร้อยแล้วพอเลิกกันไปเลยไม่ต้องมารอนับเสียเวลาเวลานี่ก็ไปนี่ก่อนขึ้นไปแจกของเขาเสร็จแล้วก็ผ่านขึ้นไปเลยขึ้นไปนู้นแหละไปจอดรถเที่ยวดูสัตว์ไม่เห็นแล้ววันมันก็มีแต่ลิงอ่ะเต็มอยู่ทุกแห่งเขาก็เขียนห้ามไว้ว่า ไม่ห้ามไม่ให้อาหารลิงเขาก็บอกเราก็ไม่ให้นะเมตตาก็ไม่ให้เขาเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบการปฏิบัติรักษากับสัตว์เหล่านี้ได้ดีกว่าเราเมื่อเขาห้ามแล้วด้วยเหตุผลนั้นมีของเขาแล้วเราไม่ควรฝืนเพราะงั้นเราจึงไม่ให้สงสารนะแต่ไม่ให้เพราะเรารักษากฎใหญ่ใช่ไหมวันนี้ลงมาจากหลังเขาลงมาจะมาทางปากช่องมาที่ เขาเรียกว่าอะไรพิพิธภัณฑ์นั่นแหละพอลงมานั่นเราเลยจอดรถแล้วก็เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์รูปร่างต่างๆอยากจะดูเสือที่มัน ที่มันกัดคนกินคนนั้นด้วยเขาว่าเขาสตาฟเอาไว้ว่างั้นยังไปดูไปยังไงวะเพื่อจะดูสันหนึ่งไปแล้วเนี่ยจึงได้ไปดูผู้แข่งทุกคนไอ้คนนี้หลุมนะเขารู้หมดกับเรานะเพราะเขาเคยเห็นในทีวีเขารู้หมดเขาลั่งหลุมนี่หลุมเราเฉยเลยเฉยดูเรื่อยไม่สนใจนะไม่สนใจกับใครเราก็บ้าแบบหนึ่งของเราอะ เขาก็บ้าแบบหนึ่งของเขาดูเสร็จแล้วก็ลงก็ไปเลยแล้วก็ลุ่มเลยไม่ตอบไม่ถามใครเลยนะเฉยเลยมันเบื่อพอแล้วหนูว่างจะให้ว่างไงโอ้เนี่ยขึ้นลงมามาถึงนี่ก็บ่าย4 โมงแล้วก็4 โมง 20 นาทีมาถึงที่นี่ไปก็เอาอาหารไปให้พวกด่านเขานะส่วนสัตว์ไม่ให้นะเขาห้ามแล้วเราก็ไม่ฝืนเขาทั้งที่สงสารถ้าให้ถ้าแจกโอ้ยเรายังจะเอาผู้ไปอยู่จังมากมายนะแต่นี่เขาห้ามแล้วไม่ควรสิแล้วพอดีไปเห็นพิพิธภัณฑ์นั้นเขาเอาว่าเขาเอาภาพลิงไว้นั่นลิงตัวนี้ถูกรถชนเขาเขียนไว้นั่นเลยลิงตัวนี้ถูกรถชนแล้วต่อไปหวังว่าจะไม่ได้เห็นสภาพของสัตว์ตายด้วยถูกการถูกรถชนอย่างนี้ต่อไปอีกนั่นเขาเตือนแล้วนะ
เราไปเห็นอ๋อนี่เหตุผลก็มาแล้วเนี่ยถูกรถชนแล้วมันก็ยิ่งกระจุ่นจ้านมากเข้าใจไหมแล้วให้อะไรก็ลุ่มมันไม่รู้จักคู่จักคนเข้าไปแล้วเพราะสัตว์อันนี้มันลุกลิบอยู่แล้วเนี่ยนี่พอไปเห็นภาพนั้นแล้วก็เออนี่แหละที่เขาห้ามนั้นก็มีหลักฐานพยานเหตุผลพอสมควรแล้วพวกท่องเที่ยวทั้งหลายก็ควรจะเห็นใจเขาจะเห็นแล้วว่าพวกสัตว์ทั้งหลายก็เห็นพวกกระทิงที่เขายิงมาตายข้างหน้าไปคราวที่แล้วเขาออกมาถ้ามาล่างแล้วเขาไปทำเป็นภาพเอาไว้มีกระดูกอะไรเขาดูแล้วสัตว์อื่นมีนั้นดูไปหมดแล้วดูรอบเลยไอ้คนก็ลุมตามเลยเราก็เฉยตลอดเลยดูตั้งแต่รูปไม่ดูคนนะดูแต่รูปด้วยทั้งนั้นก็ลุมเนี่ยเขาไปไหนก็ลุมเราก็ดูเราไปเลยพอเสร็จแล้วออกเลยไปเลยเขาจะว่าหลวงตาผีบ้านมาจากไหนอยู่วะเราไม่สวนหมาเข้าใจไหมถ้าสวนยิ่งเจ็บถ้าเราสวนปั๊บเดี๋ยวนี้หงายหมาหมดเลยพวกนั้นไม่มีใครจะหมายหงายคนเลยนะหงายหมาเลยเจ้าก็มันมีท่าสู้ใช่ไหมล่ะตอนนั้นก็ออกมามา พวกลิงมีอยู่ทั้ง สองฟากลงมาทางปากช่องนี้ก็มีเป็นแถวเหมือนกันไฟกลางมาจากทางปากีนอันนั้นยิ่งเยอะไม่ทราบว่ากี่ฝูงยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่แล้วต้องค่อยๆไปเขาคอยตั้งแต่จะกินกับคนเขาไม่ได้สนใจนี่แหละที่ว่ารถชนรถทับเขาก็อย่างนี้คือเขาดูตั้งแต่นั้นเขาไม่ได้สนใจไปวันนี้ก็ค่อยๆไปเขาก็มาวิ่งรออยู่ต่างแล้วก็ค่อยบอกคนขับรถให้ระวังนะนั่นเขามาแล้วเขาปีนเขาคอยดูตั้งแต่เราเขาไม่ได้ดูรถนะมาผ่านมาเรื่อยพูดเยอะแต่สัตว์อื่นไม่ค่อยเจอวันนี้ก็ไปเจอแต่กวางที่มันนอนอยู่หน้าบ้านเขาหน้าบริเวณนั่นแหละห้องสมุดแถวนั้นอันนี้ไปที่ใดเจอทุกทีมีแก้งตัวหนึ่งกับกวางตัวหนึ่งมันมาอวดแขกตัวนั้นมีสองตัวนอกนั้นไม่เห็นมันยังเป็นกลางวันมองไปที่ไหนก็ไม่เห็น เห็นกวางตัวหนึ่งกับลิงนอกนั้นไม่เห็นไปกลางวันนะวันเอาเทนิจายสินะตอนนั้นนะพากันกลับเลยโอ้ยเหนื่อยทุกวันเหนื่อยทุกวันต้องกลับด้วย ยะถาวาดิระหาปูราปริปูเรนติสาขลังเอวะเอวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังที่ปเมวะสมิจจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทมณะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังฉะนั้นหลายสะพานกลับไปที่นี่กลับไปหาใหม่มานะไม่ใช่ไปเฉยๆไปหาใหม่มาคนก็มากอยู่ทางโน้นก็เยอะนะอยู่ถนนก็เยอะแล้วตอนเช้าจังหันยังแหมแน่นเลยตลาดกว้างเลยเต็มหมดเลย วันพรุ่งนี้ยิ่งจะมากเพราะเป็นวันเสาร์รับบาทนี้เป็นร้อยกว่าบาทเฉพาะบาทผมอยู่แต่ผมไม่ออกบิณฑบาตผมไม่พระผมรับบาท ผมหนีมาอยู่นี่คือรับบาทนั่นมันมีโทษทั้งพอรับบาตรก้มเงยก้มเงยแล้วเทบาตรก้มเงยเทบาตรไม่นานนะจะมีเยนเยนโทซาโตเซที่มีลมเนี่ยมันเสียทางเพราะงั้นผมไม่ออกมีกระบาดเพราะเหตุนี้เอง
การอยู่ลำพังเจ้าของมันดีกว่าได้ผลกว่าเช่นวัดป่าบางต่างถึงเวลาพระท่านเป็นบิณฑบาตถวายเราไปรับเราก็พอพระออกบิณฑบาตปั๊บเราก็เข้าทางโยมภาวนาของเราไม่เลยพิจารณาอะไรอะไรสะดวกทั้งภายนอกภายในได้ผลเป็นที่พอใจดียิ่งกว่าที่เราบิณฑบาตซึ่งสร้างความกังวลและทรมานร่างกายให้แก่เราเป็นไหนเพราะเราถึงไม่ออกบิณฑบาตเนี่ยการที่ไม่ออกมาเพราะอย่างนี้ผมไม่ขี้เกียจนะเขาเคยมาพอแล้วแต่เวลามาพิจารณาเทียบดูเหตุดูผลแล้วทั้งออกทั้งเดินมากรมแผ่นบิณฑบาตได้ผลดีกว่าที่เลยออกทางนี้ที่จดหมายนิมนต์ลูกตาไปรับพระป่าที่ชาที่โรงเรียนสอนโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ไหนสอนคนตาบอดที่ไหนเอาลองอ่านดูที่เป็นไงแล้วจะอ่านก็อ่านดูที่เป็นไงเสร็จแล้วนะในระยะเดือนมีนาเนี่ยเราจะไม่ได้ลงมานี่มั้งไม่ได้ลงครับจะไม่ได้ลงถ้าลงมาก็ต้องเป็นเดือนเมษานู่นถึงค่อยถ้าว่าจะเป็นไปได้ก็พิจารณาเอาตอนเดือนเมษาได้จะพิจารณาช่วงโรงเรียนปิดเทอมนักเรียนอาจจะน้อยหน่อยเจ้าค่ะแต่ก็จัดได้เจ้าค่ะจัดเข้าเครื่องหลวงตาเองนั่นแล้วคือระยะนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะมาเพราะเราอยู่ที่นู่นเราก็ทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินตลอดนะคือเรามาเป็นจังหวะจังหวะจะมาระยะเช่นเมษานี่มามีงานอะไรก็ค่อยอ่ะตอนนั้นถ้าทำไม่ว่างนะคือไม่มาในตอนนั้นเราก็ทำงานอย่างอื่นตลอดไปไม่เคยว่างนะเข้าใจตามนี้นะเวลานี้เกี่ยวกับทั้งที่นักศึกษาข้าราชการต่างๆก็นิมนต์ไปเทศเรื่อยๆอย่างนั้นกระจายออกไปแล้วอย่างที่ไหนเทศเกี่ยวกับพวก
นักศึกษาหรือพวกข้าราชการอะไรอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครูเนี่ยวันครูเราก็เทศสอนวันครูไปเลยนั่นว่าจะพุทธเจ้าลงมาเป็นครูเอกก็เรื่อยอย่างนั้นแหละสอนมาลงมาถึงประชาชนถึงครูถึงอาจารย์เป็นครูเป็นลำดับลำดับปฏิบัติตัวให้เป็นแบบพิมพ์ที่ดีที่ดีเป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยแล้วว่าไปเรื่อยวันนี้ก็เอาเท่านั้นแหละเอากลับได้แบบนี้นะอันนี้มาเกณฑ์กันเนี่ยมาเกณฑ์กันมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยมันเท่านั้นแหละกินหมดไม่ไหวถ้าใจกินเลยตั้งหนาปากก็มีปากเดียวท้องก็มีท้องเดียวของมาทุกด้านโอ้ยไม่ไหวแล้ววะทั้งจินทั้งโม่ทั้งคุยทั้งดุทั้งด่าอยู่ปากเดียวนี้หมดเลยทำงานหนักมากในปากเรากำลังไปอยู่ข้างนู้นก็หมดแล้วมั้งวางแล้วมีอะไรก็ไปข้างนู้นเสร็จแล้วก็ไปเอามาทองคำแล้วก็ไปรวมไปหากันนะมีเท่าไหร่ทองคำในรวมแล้วไปหากันเอาที่นี่เอาทองคำนี่รวมไปหนักห้าบาทครับเนาะห้าบาทครับอันนี้อ่ะครับห้าบาทแล้วรวมนั้นอยู่เป็นเท่าไหร่อันนี้สามสลึงครับสามสลึงอันนั้นละเท่าไหร่อันนี้ห้าบาทสามสลึงอันนั้นทั้งหมดนี่สามสลึงนี่นั่นเอาห้าบาทสามสลึงเอายกไปทางโน้นเนี่ยเอาทองคำนี่ไปทางโน้นให้คุณชายเก็บเสียให้เรียบร้อยอันนี้โอเคแล้วเนี่ยถวายพระถวายพระหน่อยก็เอาเข้าไปเคียงใกล้ๆท่านที่ไปอันนั้นก็เอาไปน้ำส้มน้ำหวานไปถวายท่านเอาเคียงเข้าไปเอาเคียงเข้าไปเลยเอามาอันนี้เอามาส่วนเอาไปมาเข้ามานี่เอาเข้ามาเชิญเข้าไปเอาชั้นไปเรื่อยๆมีอะไรชั้นไปเรื่อยมีพักเครื่องก่อนเพราะชั้นไม่หยุดเครื่องยนต์ก็ไม่ไหวแล้วพักเครื่องก่อนเครื่องร้อนชั้นตลอดอะไรเนี่ยนะก็เอาเข้าไปไปถวายท่านสิไปเท่านั้นแหละใครอยากเลิกก็เลิกไปได้ที่นี่เสร็จแล้วแล้วก็มีการเลิกกันได้ที่มาถึงป้าประเทศแล้วมันเกือบสองทุ่มของเล่นมาอะไรวะมาถึงที่นี่แล้วก็ทุ่มครึ่งเนาะนี่หกโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งได้ชั่วโมงกับ20 นาทีแล้วไปพากันไปดิแค่นั้นแหละจะตกลงกับพิจารณากันไปเถอะนะแค่นั้นแหละพิจารณากันไป4 ชั่วโมงฮะฮะสี่เงินเพิ่มสามล้านนั่นแหละไปเป็นค่อยไปนะวาสนาบารมีของครูของอาจารย์เราและของเรามีมันค่อยเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันไม่เคยมียังมีขึ้นมาได้นั่นเราซ่อมแซมมีอะไรก็ต้องได้ผมจะประมาณเนี่ยเดือนเมษาครบรอบของท่านพ่อก็อยากจะมีมนต์ประเด็นคุยมันนานบางเวลาเลยมาเป็นระยะไหนก็ค่อยพิจารณากันนะเมษาจะเป็นระยะไหนที่เป็นระยะเหมาะในเมษาจะเหมาะระยะไหนล่ะแล้วค่อยอาจจะเป็นระยะกลางเดือนหรืออะไรเราค่อยพิจารณาทีหลังนะตอนนี้ยังไม่กำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวไว้เพราะยังไม่ได้พิจารณาอะไรเพราะงานเรามีมาก
โอ้วันหนึ่งวันหนึ่งมีน้อยมาเลยนี่ออกจากนี้ไปก็กล่าวว่าจะกลับวันที่23เนี่ยวันที่24พักวันที่25ก็นู่นไปร้อยเอ็ดไปเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะจากนั้นก็มีอยู่เรื่อยๆงานนั้นงานนี้แล้วมีแต่เรานี่นะทำหน้าที่อยู่ที่มันสำคัญก็คือว่าเทศให้องค์ไหนเทศแทนมันไม่ได้นะนะแล้วมีแต่เราทั้งนั้นไปที่ไหนมีแต่เราเทศนะพอเวลากินแทนเนี่ยมันได้ด้วยกันนั่นแหละจนกระทั่งเด็กกินได้แทนได้หมดเลยแต่เทศแทนไม่ได้นะมันมีแต่เราเทศเอ้าก็พูดตามความจริงมะมันผิดไปไหนที่พูดอย่างนี้ล่ะเอาอันนี้เอาไปบุญนะเอาไปแค่นี้เอาสัญญาณไปเอาไปเลยเอาไปอันนี้บุญมากที่เจ้าของให้ทานมาให้ทานที่นี่รับแล้วกระจายก็ยิ่งได้บุญมากแตกแขนงไปมากเลยไปเลยโชว์เลยเอาสบายหมดแล้วนะมีวันพรุ่งนี้ก็จะไปเทศที่นู่นลพบุรีของเล่นมาหลายวะประเทศลพบุรีเนี่ยหายหลังปากแน่มาหายเรื่อยฮะอะไรที่หลวงตาเทศเรื่องสติปัญญามหาสติปัญญาน่ะถ้าหลวงตาว่ามันมีขึ้นถ้าหลวงตาเลยว่าต่อก่อนป่านนี้หลวงตายังไม่ต่อให้เลยไม่ต่อมันหมดกำลังแล้วก็อยู่ก็ใช้แค่แล้วล้างหนามันจะตายแล้วเนี่ยไม่ได้พูดให้พระฟังย่อๆตอนมหาสติมหาปัญญาเราไม่ได้พูดวันนี้ว่าเราเหนื่อยมากแล้วอ่ะฟังแล้วมันก็ลงตาจะตอบว่ามันมีขึ้นอันสติปัญญาตัวมันมันมีขึ้นของมันแต่พอมหาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาที่มันเชื่อมกันไปถึงกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นแต่ว่าเรียกว่าซึมซาบไปเลยเจ้าไหลไปเลยเจ้าเท่านั้นแหละไปว่าจะเรียกแล้วก็มาถามนั่นถามหลายวันทำไมหลวงตาทำไมไม่ต่อสติฉะนั้นแหละมันหมดกำลังแล้ววันนี้หมดกำลังวันนี้ไปเนี่ยไม่แล้วไงมาอยู่เนี่ยว่าจะไปแล้วยังไม่ไปที่แล้วค้างถวายหลวงตา 6,000 ค่ะฮะค้างถวายหลวงตาไว้ 6,000 ประจำเดือนของญาติมิตรนะคะท่านนั้นไปฟ้ายาหนักท่านมีธรรมะก็ถวายให้แม่เล็กน้อยฮะโมก็มามา2ครั้งแล้วไม่เจอครั้งที่สามเจอที่คิดเอาผลประโยชน์ย้อนหลังเลยนะพี่นะพบแล้ววันนี้ย้อนหลังมาเลยวันนี้พบหมดไปเลยนะท่านฝันถึงหลวงตาฮะฝันถึงหลวงตาเลยทุกมาเนี่ยประมาณถึงที่นี่ในจังหวัดที่16มั้งฮะวันที่16มาถึงที่15ครับโอ้15นะครับวันที่15มาถึงวันที่6ไปเต้นศรีนครินทร์วันที่17ไม่เต้นหมดวันพรุ่งนี้วันที่18ไปเต้นลพบุรีอีกแล้วไปอ้าวมีอะไรอ้าวไปเก็บมีอะไรจะอะไรบ้างไปถวายพระบางข้างล่างนะมันจะถวายพระข้างล่างเลยนะไปดื่มโชว์เริ่มก็สองทุ่มแล้วเอาไปจ้ะ